ย้อนคดีดังลัทธิสยองฆ่าลูกบูชาพระอินทร์สู่ละครเวทีวิปลาสและภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายันย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2547หรือ19ปีก่อนคดีสะเทือนขวัญเกี่ยวกับการคลั่งลัทธิและการบูชายันที่ดังมากคดีหนึ่งคือคดีฆ่าลูกบูชาพระอินทร์แล้วเหตุใดคดีนี้จึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของละครเวทีที่เป็นที่กล่าวขวัญอย่างมากและล่าสุดก็ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องบ้านเช่าบูชายันโดยที่เรื่องราวของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547ณ อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบร่างไร้วิญญาณของเด็กหญิงอายุ12ปีที่นอนจมกองเลือดอยู่กลางบ้านในสภาพที่คอถูกปาดจนหลอดลมขาดโดยที่คนในครอบครัวอีก4คนกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างจากการสอบปากคำนางกัญจนาในขณะนั้นอายุ50ปีผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงคนดังกล่าวให้ปากคำวกไปวนมาเธออ้างว่าสามารถติดต่อกับพระอินทร์ได้และก่อนเกิดเหตุเธอได้เข้าทรงพระอาทิตย์และได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้ทำการฆ่าลูกสาวของเธอเพื่อเป็นการบูชาจึงสั่งให้นางอนงอายุ45ปีที่เป็นน้องสาวของเธอไปตัดต้นมะพร้าวที่สวนข้างบ้านให้หมดหลังจากนั้นก็ทำการสังหารลูกสาววัย12ปีจากนั้นก็ตัดเส้นผมของเด็กสาวมาแช่น้ำนำเสื้อผ้ากับที่นอนไปเผาเพื่อส่งดวงวิญญาณโดยคนในครอบครัวเชื่อว่าเด็กหญิงคนนี้เกิดมาพร้อมกับความชั่วร้ายต้องฆ่าเด็กคนนี้และทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณและเชื่อว่านี่เป็นการปลดปล่อยชีวิตที่ถูกกดขี่มาถึง3ภพ3ชาติถึงเวลาจะผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนี่ยังเป็นคดีสะเทือนขวัญที่คนไทยในสมัยนั้นยังจำได้และคดีก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับละครเวทีเรื่องวิปลาสโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ชาวโซเชียลต่างพูดถึงในความหลอนของละครเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนถ่ายโปรโมทละครเวทีที่ไปถ่ายไกลถึงเชียงคานจังหวัดเลยที่เหมือนจะมีอุปสรรคก็ผ่านฉลุยไปได้ด้วยดีแม้กระทั่งฟ้าฝนก็เป็นใจหรืออย่างฉากรำของนักแสดงหลักก็มีคนเห็นเงาคนซ้อนกับการแสดงจับมือช่วยรำแต่พอเปิดไฟขึ้นมากลับไม่มีใครอยู่เลยและล่าสุดก็มีการนำโครงเรื่องดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการบูชายันมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องบ้านเช่าบูชายันเป็นการเล่าเรื่องราวของสองสามีภรรยาที่มีลูกสาววัย7ขวบทั้ง3พ่อแม่ลูกตัดสินใจย้ายออกจากบ้านมาอยู่คอนโดแทนด้วยปัจจัยปริศนาพร้อมปล่อยบ้านของตนเองให้คุณหมอวัยเกษียณและลูกสาววัย40คู่แม่ลูกที่ดูแปลกประหลาดมาขอเช่าอยู่แต่หลังจากนั้นได้ไม่นานได้เกิดเรื่องเล่าลึกลับทุกที่4จะได้ยินเสียงสวดมนต์คล้ายทำพิธีกรรมประจำลัทธิบางอย่างพร้อมรอยสักประหลาดที่ปรากฏบนตัวของสามีรอยเดียวกับบนตัวของผู้เช่าจนท้ายที่สุดได้ตามมาด้วยเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญความน่ากลัวและความสยองขวัญของเค้าคงเรื่องทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้อันดับหนึ่งในช่วงนี้ไปแล้ว